ไม่ยังจาล่ะคะทำไมจู่ๆคุณจาถึงได้เข้มงวดกับคุณจิโรจน์นักล่ะครับก็จามีน้องชายคนเดียวนะคะอยากจะให้เขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจามไม่อยู่หรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองได้มากจาจะได้หมดห่วงคุณจาเป็นพี่สาวที่ดีนะครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสตาโรดต้องขอบคุณท่านมากกว่าครับเพราะว่าท่านเป็นคนตัดสินใจคุณก็มีส่วนค่ะคุณพร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นๆเหมือนกับที่ให้โอกาสตาโรดหรือเปล่าคะผมให้โอกาสคนเสมอครับน่าจะเอาแบบอย่างคุณบ้างนะคะคุณนรงค์สุภาวนาขอให้เรื่องนี้จบลงได้เร็วเถอะค่ะจบละด้วยความสำเร็จมาถึงแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าความสำเร็จของพี่จาเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องได้และยิ่งอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะไม่จบง่ายอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นก็ได้คุณสุคะมีเรื่องเสนอเข้าห้องท่านด่วนค่ะแน่นมากหาโอกาสผิดพลาดยากมากพ่อจะเซ็นอนุมัติให้หนูเริ่มโครงการเลยนะแล้วหนูจะเริ่มเมื่อไหร่ลูกเพราะว่านะหนูควรจะหาโอกาสคุยกับนรงค์เขาสักแต่เนิ่นๆหนูขอลุยคนเดียวได้ไหมคะถ้าคุณพ่อกลัวว่าหนูจะตัดสินใจผิดพลาดอ่ะหนูขอรับผิดชอบโครงการนี้เองค่ะหนูอยากจะใช้โปรเจกต์เนี้ยเป็นตัวพิสูจน์ให้กับคุณพ่อแล้วก็ทุกคนที่เนี่ยเห็นว่าหนูไม่ต้องการพี่เลี้ยงคอยสอนงานอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะอย่างนั้นเลยเหรอคุณพ่อให้โอกาสหนูสักครั้งนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อหนูตั้งใจทำให้เต็มที่นะพ่อใจช่วยลูกชิดไปส่งนะขอโทษด้วยที่ทำให้คุณลำบากไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวรถคุณก็ซ่อมเสร็จแล้วนี่คะต้องทำไปส่งที่วัดนี่คุณจะหึงใครก็ดูตามหน้าตาเรือนหน่อยนะนั่นแหละแม่เลี้ยงคุณนะถึงยังไงเนี่ยผมก็ไม่เก่งบนเรือนขี้รถบังคาหรอกThank you.
ากเอาไงคะใครบอกผมเรียนตามคุณผมรอคุยนายกับคนอื่นมาหาแล้วฉันไม่โง่ที่จะไม่รู้ว่านายกำลังกลุ่มประสาทชีวิตผมก็ไม่โง่เสียเวลาเดินตามคุณหรอกนะเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ครับครับตกลงว่างานที่ให้ฉันสัญญาเมื่อไหร่ครับนายมีสัญญาผมมีแต่สัญญาคนที่แล้วครับซ้อมไม่กันด้วยไม่ได้ไม่ได้ครับอารมณ์ดีมาจากไหนกันจ๊ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวไม่มีอะไรครับตาว่าครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวตัวไปหมดแล้วจ้าจ้าไปเถอะลูกค้าน้ำค่ะนี่ว่าไหมชีวิตของฉันตอนนี้นะดูก็มีความสุขมากขึ้นนะค่ะฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครกันนะที่ทำให้หลานฉันเป็นแบบนี้ผมก็ไม่โง่เสียเวลาเดินตามคุณหรอกนะเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อีตาบ้าพูดออกมาได้รู้จักดูตัวเองซะบ้างเลยเข้าไปก่อนนะลูกเขาไปไหนกันหรอระดาไปทานข้าวข้างนอกกันค่ะระดาโกรธฉันระดาเขาโกรธคุณเป็นด้วยเหรอก็คราวนี้แหละฉันอุตส่าห์ง้อแล้วนะก็ยังไม่ยอมพูดด้วยอ่ะเขาโกรธเรื่องอะไรอ่ะผมอาจจะได้ช่วยง้อได้นะก็เรื่องช่างเหอะคนนะครับเชิญค่ะคุณดาดาทานข้าวน้อยจังเลยนะครับดาดาไม่ค่อยหิวค่ะแล้วนี่คุณสิตาไม่อยู่หรอครับพี่สิตาออกไปข้างนอกค่ะคุณดาดาอยู่บ้านทั้งวันไม่เบื่อบ้างนะครับผมว่าเราออกไปเที่ยวข้างนอกกันบ้างดีไหมครับระดาไม่ชอบเที่ยวค่ะแล้วไม่เหงาบ้างนะครับไม่ค่ะระดาขอตัวก่อนนะคะดูก่อนสิครับปล่อยนะคะคุณจิโรจน์ครับแต่เรายังคุยกันสนุกอยู่เลยนะครับจิโร่คะสวัสดีครับ
แลค่ะขอบคุณครับคุณพ่อพาคุณจ่าออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะผมทราบแล้วครับท่านบอกผมมารอที่นี่ครับอีกสักพักก็คงจะกลับคุณนรงค์มาทันเวลาพอดีเลยนะคะจิโร่ก็ทำอะไรคุณหรือเปล่าครับตอนแรกเขาจับมือระดาค่ะไม่ดีเลยนะครับใช่ค่ะระดาไม่ชอบเลยคุณน่าจะอยู่ห่างเขาไว้นะครับอยู่บ้านเดียวกันจะอยู่ห่างได้ยังไงคะจะอยู่ห่างได้ก็ตอนที่เขาออกไปทำงานเท่านั้นละค่ะแล้วทำไมไม่บอกพ่อคุณล่ะครับมันจะดีเหรอคะไม่มีพ่อคนไหนชอบใจนะครับที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกคนอื่นทำรุ่มร่ามใส่ค่ะระดาจะพูดกับคุณพ่อคุณนรงค์หายดีแล้วเหรอคะครับถ้าอย่างนั้นระดาขอนั่งอยู่ด้วยนะคะคุณนรงค์คงไม่รำคาญที่นี่บ้านคุณนะครับทำไมต้องเกรงใจผมด้วยมาคุยเรื่องราวกันดีกว่านะผมยังรอคุณอยู่ได้ใช่ไหมไม่รู้สิจอนนี่จอนนี่ถ้าหากว่าเธอเจอใครสักคนเนี่ยที่ดีกับเธอมากกว่าฉันน่ะก็อย่าปิดโอกาสตัวเองเลยนะเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกกับเธอได้มากกว่าความว่าเพื่อนเมื่อไหร่ไม่ให้ความหวังกันเลยนะแล้วเธอจะรออะไรล่ะจอนนี่จนถึงป่านนี้ฉันว่าเธอพลาดหรือว่ามองข้ามสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วนะมันน่าเสียดายนะจอนนี่ยิ่งหมดหวังกันเลยเนี่ยนี่เรากำลังพูดเรื่องซีเรียสกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยซีเรียสซีเรียสมากเลยนะแต่คุณรู้เลยไหมคนที่เจอเรื่องเศร้าอ่ะแล้วสามารถหัวเราะได้อ่ะมันยิ่งเศร้ามากเลยนะฉันรู้ฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกผมยอมรับได้คุณไปส่งผมใช่ไหมไปสิฉันหักอกเธอแล้วจะให้ฉันใจร้ายกับเธออีกได้ยังไงล่ะก็ยังดีนะที่ชีวิตผมอ่ะยังไม่โหดร้ายจนเกินไปน้อยก็มีคนไปส่งถ้าผมต้องกลับคนเดียวนะชีวิตคงเศร้ามากกว่านี้เยอะเลยเอาเถอะพอดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเช็คบินด้วยค่ะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรคุณจ่าระดาเขามาบอกผมเรื่องตะโรดมีเรื่องอะไรอีกอะคะคือระดาเขาบอกว่าตะโรดทำตัวไม่ค่อยสุภาพกับเขาอยากให้คุณช่วยเตือนเขาหน่อยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะไม่รู้สิคุณก็ลองคุยตลอดเอาแล้วกันนะมันไม่ค่อยสบายใจอ่ะถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านค่ะ
องนี้ไม่ได้หรอยอดแกทำอะไรคะให้เยลดานั้นน่ะมันตื่นตุ้มขึ้นมาโถนึกว่าเรื่องอะไรผมก็ทำตามที่พี่สั่งแล้วไงพี่บอกให้ผมจีบผมก็จีบแบบของผมอ่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะเขาไม่คิดมากหรอกนะแค่จับมือแบบไม่ตั้งใจอ่ะแต่เยลดานั่นน่ะมันแม่ชีชัดๆแกรู้ไหมว่ามันเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องพ่อมันแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะมันจะทำให้แกเนี่ยเข้าหาเยลดาเนี่ยลำบากเข้าไปอีกแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะพี่ไม่ให้ยายไม่ชี้นั่นตื่นตูมอ่ะเปลี่ยนคนดีๆไหมพี่ผมว่าคนพี่น่าสนใจกว่านั้นเยอะยายสีตาเนี่ยนะฉลาดเป็นกรดฉันบอกแล้วไงแกตามไม่ทันหรอกมันยุ่งยากมากนักอ่ะอย่าให้ผมทำเลยพี่แกต้องทำแกก็รู้ใช่ไหมว่ามันเนี่ยรักลูกสาวของมันขนาดไหนฉันจะทำให้มันไม่เหลืออะไรเลยแกเข้าใจไหมจะล้มให้รับอีกยังไงฮะไปเก็บปากไปคุณแบบนี้ยังไม่ปล่อยยายเลยฮะว้าว้าเป็นนักเลงไงฮะเราอ่ะนายจะมายุ่งอะไรกับฉันนักหนาหูดีอะไรมาเนี่ยทะเลาะกับแฟนหรือไงเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งได้ไหมไม่ได้เอ๊ะนี่โบราณเขาว่าไว้นะเกลียดอะไรอ่ะจะได้อย่างนั้นไม่โดนไปละเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะตะโรดแกขอโทษคุณระดาไปเรียบร้อยแล้วแกไม่ตั้งใจจะมาให้เกียรติคุณระดานะคะจารับรองด้วยเกียรติของจาเลยนะคะตะโรดเนี่ยแกอาจจะติดทำอะไรตามใจตัวเองไปบ้างอะแกจะคิดที่จะต่อต้านที่จาเข้มงวดกับแกแต่เนื้อแท้แล้วเนี่ยตะโรดเป็นคนดีนะคะจ้าสบายใจได้รู้จักขอบคุณนะคะที่คุณพัดดีกับจาแล้วก็น้องชายจาจังเลยนะคะเลยไม่ได้คุยกันที่บ้านมีอะไรเหรอครับอย่ามาทำรุ่มร่ามกับน้องสาวฉันอีกฉันขอเตือนไว้ก่อนผมขอโทษคุณระดาแล้วนี่แล้วผมก็ไม่คิดว่าคุณระดาเนี่ยจะถือเรื่องนี้ด้วยแต่น้องสาวฉันถือและฉันก็ถือด้วยถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติสมัยด้วยทำมาให้ทานเลยนี่ครับ
ไม่ลำบากหรอกค่ะปกติระดาก็ทำทานเองที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วนี่ค่ะโอ้นี่น่าทานมากมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นระดากลับก่อนนะคะแล้วกลับยังไงครับกลับแท็กซี่ค่ะเมื่อเช้าติดรถพี่ชิตามาไม่ได้ทำด้วยตัวเองนะครับช่วยชาติประหยัดน้ำมันค่ะแล้วเป็นคนเป็นไปสองครับฉันรู้สึกว่างานของจิโร่เนี่ยเขาจะยังน้อยไปนะดูเขาจะว่างๆยังไงชอบกลนะยังไงเนี่ยเธอก็ช่วยป้อนงานให้เขาด้วยก็แล้วกันเพราะงานง่ายๆงานเอกสารอะไรเงี้ยนะไอ้เครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยฉันว่าเขาเนี่ยคงจะใช้จนคล่องแล้วล่ะนะค่ะนะฝากเธอด้วยแล้วกันได้ค่ะขอบคุณมากนะครับไปนะคะพี่สิตาจ้ะไม่ทราบมีอะไรอีกไหมคะอ๋อไม่มีแล้วจ้ะไปเถอะคุณรัศิตาว่าไงจานี่นี่ท่าทางแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีอะไรเด็ดละสิเด็ดชัวร์ชัวร์เข้ามาจากผลสรุปของสภาพัฒน์เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นี่มันเอฉันว่ามีผลกระทบต่อบริษัทเรานะเนี่ยเออนี่นรงเธออ่านนี่ยังเนี่ยเนี่ยนรงนรงครับนั่งเหมือนอะไรอ่ะขอโทษครับไม่มีอะไรครับมีอะไรก็ดูนี่ต่อนี่ถ้าดูนี่อันนี้เห็นไหมรัศิตาเราไปถ่ายภาพที่วัดมานะวัดอะไรนะวัดที่สวยๆอ่ะที่ฝรั่งเข้าไปกันนี่เยอะเลยอ่ะวัดอรุณวัดอรุณไม่ใช่อยู่บนโลโก้การท่องเที่ยวประเทศไทยใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ที่เขาอะไรทำอะไรกันนะที่เขานวดกันเยอะอ๋อวัดพออ่าวัดพอใช่แล้วโหเราได้ภาพสวยเพียบเลยนะแต่นอกจากนั้นนะเราไปนวดด้วยอ่ะเราไม่เคยนวดเลยตอนแรกนะเขาก็นวดทีละนิ้วอย่างเงี้ยทีละนิ้วเบาๆนะแต่หลังจากนั้นนะเริ่มแรงขึ้นเริ่มนวดตามแขนก็หลังนวดขาด้วยนะก็จับขาเราอย่างเงี้ยก็กดลงไปตอนแรกเขาดีเลยเริ่มเจ็บแล้วนะทรัพย์สินทั้งหมด
คุณวีรพัฒน์ได้จัดการโอนให้กับคุณรัศิตาและคุณรินรดาไว้เรียบร้อยแล้วจะมีเพียงทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่คุณวีรพัฒน์ได้การไว้สำหรับชีวิตคู่ระหว่างคุณวีรพัฒน์กับคุณจารวีครับแค่กินใช้กัน2คนน่ะมันคงไม่ต้องมีอะไรไว้มากมายนักหรอกใช่ไหมคุณจาเก็บไว้เป็นทุนสำรองอนาคตให้กับลูกสาว2คนดีกว่านะแค่นี้จาก็พอใจมีความสุขดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านนายทะเบียนแล้วล่ะครับครับเชิญครับนี่เป็นใบจดทะเบียนสมรสนะครับระหว่างคุณจารวีกับคุณวีรพัฒน์ธนสมบัติเพื่อที่แสดงว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมอบให้คนละฉบับนะครับผมอ๋อครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับจาเขาไม่ขัดข้องจริงๆเหรอคะคุณจาเป็นคนดีมากเลยนะคะคุณพ่อทำไมถอนหายใจอย่างนั้นล่ะลูกคิดอะไรเหรอไม่รอดพ้นสายตาคุณพ่อเลยนะคะก็เลี้ยงมากับมือทำไมจะไม่รู้ว่าลูกสาวตัวเองคิดอะไรอยู่ก็โล่งใจค่ะแล้วก็รู้สึกผิดนิดๆรู้สึกผิดที่เคยคิดว่าคุณจาก็มาแต่งงานกับพ่อเพราะหวังทรัพย์สมบัติของพ่อใช่ไหมมันก็ต้องมีแอบคิดบ้างละค่ะถึงได้บอกไงคะว่ารู้สึกผิดพี่สาวกับน้องชายนี่ไม่เหมือนกันเลยนะคะรายนั้นน่ะไม่เห็นจะน่าไว้ใจเลยโอ้ไม่เอาหน้าสิตานี่มองคนให้ลึกๆสิแล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสินจิโรดเองเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วเขาก็ขอโทษแล้วระดาว่าไงถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงระดาก็ไม่ถือสาหาความหรอกค่ะคนอยู่บ้านเดียวกันนี่อย่างมองหน้ากันไม่ติดดีลูกดีมองคนในแง่ดีไปซะหมดเลยนะระดาแล้วเราเนี่ยก็อย่ามองคนในแง่ร้ายนักสิสิตาไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบจากเมื่อใดไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะเปลี่ยนไปเมื่อใดให้เด็กไปตามมีอะไรเหรอพี่ให้ลูกสาวมันทั้งหมดน่ะไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่เพราะสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็แก้แค้นให้กับดวงวิญญาณพ่อได้สมใจไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่เป็นอะไรในเมื่อทรัพย์สมบัติที่มันได้มาทั้งหมดคือการทำลายคนอื่นมันก็สมควรจะเป็นของเราอ่ะแล้วพี่จะไปทำอะไรได้จะไปบีบคอเคสให้มันผิดไม่ได้กรรมอย่างนั้นเหรอนี่หมายความว่าแกกะโกงฉันใช่ไหมแล้วทำไมปล่อยแกเฮ้ยเฮ้ยถ้าแกไม่โลภจนเกินไปนะฉันคงไม่จัดการแกถึงขนาดนี้หรอกสารเลวเลยวะกูจะจัดการกับมึงปล่อยสิไว้จับทำไมปล่อยไปทำไมมีอะไรเหลือแล้วไอ้วีรพัฒน์แกต้องชดใช้เพราะว่าแกทำลายชีวิตของฉันไอ้วีรพัฒน์จะต้องฆ่าแกI'm sorry.
ไอ้ชายพ่อลุกขึ้นมาพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อชาต้องช่วยพ่อแก้แค้นนะเข้าใจไหมพ่อแกรับปากพ่อดิค่ะจะรับปากจะทำค่ะจะช่วยพ่อแก้แค้นมันค่ะไอ้วิรพันธ์ไอ้วิรพันธ์ค่อยๆลุกนะไอ้เหลวมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างเราไปหมดระดาสิตาเดี๋ยวพอว่างๆนี่เราไปเที่ยวทะเลกันนะอืมก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ไม่เคยเห็นคุณพ่อจะว่างเลยนี่คะไม่เอานะลูกอืมโตแล้วเลิกงอนพ่อได้แล้วมาหมอแน่ใจนะคะว่าแค่ฉีดยาบำรุงหัวใจแค่นี้ก็พอแล้วคือผมจะให้ใบสั่งยาบำรุงหัวใจนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนะครับมันเป็นอาการของคนปกติที่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็เครียดมากเกินไปยิ่งคุณพัฒน์อายุมากขึ้นด้วยนะครับจะหักโหมเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับผมลืมตัวไปหน่อยคุณหมอก็อย่างนี้แล้วกันครับคุณพัฒน์ก็พยายามพักผ่อนให้มากกว่านี้ก็ทำท่านเองไม่งั้นแล้วเนี่ยหมอก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แล้วก็อย่าลืมนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ทานพวกผักพวกนมนะครับแล้วก็พักผ่อนมากๆออกกำลังกายด้วยนะครับพอคุณหมอพอผมทราบแล้วขอบคุณมากครับต้องขอโทษด้วยที่เรียกมากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้นะอ๋อยินดีครับมีอะไรก็โทรหาผมได้เลยนะครับขอบคุณครับผมขอตัวนะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นจะลงไปส่งค่ะขอบคุณครับสีตาว่านะคะถึงเวลาที่คุณพ่อต้องทำตัวให้ว่างแล้วล่ะค่ะจ้าส่งแค่นี้แล้วกันนะคะคุณหมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไม่เลวนี่พี่จ้าขนาดหมอยังตรวจไม่พบเลยใช่คุณพ่อไม่สบายแล้วไงอ่ะเอ๊ะฟังคำพูดให้จบก่อนไม่ได้หรือยังไงฮะมารยาทมีบ้างมั้ยเนี่ยท่านสั่งอะไรก็รีบพูดมานะอย่าลีลามากผมมีประชุมนะกำลังจะบอกนี่ไงประชุมบอร์ดอ่ะให้ระงับไว้ก่อนระงับได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้เนี่ยคุณพ่อฉันก็คงจะไม่สั่งมาอย่างนี้หรอกนะนายเป็นใครจะรู้ดีไปกว่าพ่อฉันได้ยังไงถ้าเกิดนายไม่ยอมนะยังไงเนี่ยก็สายไปแล้วล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยให้คุณสุโทรไปแคนเซิลกรรมการทุกคนล่ะอ
Hey, Johnny. You going home now? Yeah. I need to get some sleep. I'll be back in the evening to finish off my work. All right, see you later. Yeah, see ya. Goodbye, see you later. Hello? อ้าวอรุณสวัสดิ์จิตาอรุณสวัสดิ์อะไรกันล่ะจอนนี่นี่มันจะบ่ายอยู่แล้วนะนี่เพิ่งจะตื่นเหรอสิพ่อคุณยังไม่ได้นอนเลยล่ะอ๋อนี่อยากไปทะเลหรือเปล่าหืออยากไปอยากไปถ้าอยากไปนะก็มาเจอกันที่บ้านเย็นว่างปะโอเคว่างนี่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะแล้วเจอกันขอโทษนะที่มาขัดจังหวะเวลาคุยกับแฟนแอบฟังชาวบ้านเขาคุยกันหรือไงไม่ได้แอบแต่คุณจะไม่ได้หรอว่าเสียงของคุณเนี่ยมันดังขนาดไหนนี่อยากให้ชาวบ้านเขารู้เรื่องส่วนตัวกันทั้งออฟฟิศหรือยังไงฮะวันนี้ผมต้องไปพบลูกค้าแล้วไงจะไปก็ไปสิไปบอกฉันทำไมก็อยากไปคนเดียวอยู่นะแต่พ่อคุณนะให้ผมหนีบคุณไปด้วยพ่อฉันไปบอกนายตอนไหนตอนไหนไม่สำคัญสำคัญแต่ว่าลูกค้าคนนี้สามารถช่วยคุณเรื่องโปรเจกต์ได้จะไปหรือไม่ไป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 นอนไม่ได้นะทำไมล่ะสิตาค่อยผมมารอพบที่บ้านตอนเย็นนะเออแต่นี่เราเพิ่งจะบ่ายเองนะโอ้ยเดี๋ยวก็เย็นแล้วล่ะว่าสวัสดีครับวันนี้ไม่ไปทำงานหรอครับคุณพัดไม่สบายนะคะก็เลยหยุดอยู่บ้านคุณพาร์ทเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจันนี่เนี่ยเขาเที่ยวไลท์เที่ยวขืดบ้านเนี่ยบ่อยแค่ไหนไม่มีงานเพิ่งเสร็จแล้วครับก็เลยจะมาเจอสิตาคุณพ่อคงไม่ต้องเกียดใช่ไหมครับตามสบายนะเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยใครจะไปว่าอะไรยกเว้นว่ามาทำลับๆล่อๆสิจอนี่นั่งก่อนสิหรือว่าจะหลับคอยพี่สิตาก็ไม่ว่ากันนะคราวนี้ไม่หลับแน่นอนแต่เราว่าดูสภาพแบบนี้แล้วอ่ะ
ไม่รอดแน่เดี๋ยวระดาจะเข้าไปเอาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ผ้าเย็นมาให้นะข้าชอบประเจกคุณนะชอบใจอะไรนักหนาเนี่ยฮะนักหนายุ่งอะไรนักหนาโอเคไม่ยุ่งละนักหนาไม่อยากรู้หรอว่าฉันยิ้มอะไรนักหนาฉันก็กำลังนึกถึงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงโดยไม่มีนาฉันคงมีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะนะก็อย่างว่านะตามภาษาคนที่เขามีครอบครัวอบอุ่นไม่เหมือนพวกมีปัญหาทางจิตที่ต้องการให้คนที่เรารักเราห่วงแต่เราอยู่ที่บ้านใช่ครับผมก็ไม่เคยเข้าใจคนที่อยากได้ใครมีจนถึงกับต้องทำลายชีวิตของคนอื่นสิตาสารดาเนี่ยนะหัวใจของฉันนะคนเป็นพ่อก็อย่างนี้เลยนะว่างครับท่านครับจิรอดเป็นยังไงลูกห้องพักน่าอยู่มะก็ดีค่ะคุณพ่อแล้วนายจันนี่ล่ะสิตาเห็นชวนกันมาไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าจะเคลียร์งานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะตามมาค่ะคุณพ่ออย่างนี้ละอาชีพนักข่าวไม่มีอะไรแน่นอนระดาว่าจะไปวาดรูปพี่ไม่ใช่หรอไปหาหมู่สวยวาดตรงนู้นดีไหมมาคุณพ่อหรือคุณจาล่ะคะเดี๋ยวจาคงพาคุณพัดไปนั่งรับลงตรงนู้นนะคะไปเถอะลูกปะอยู่นิ่งๆสิคะพี่สิตาก็มันเมื่อยนี่โอเคพักก่อนก็ได้
ไรหรอกวาดเร็วขึ้นนี่เก่งขึ้นนะเราเนี่ยของแบบนี้มันก็ต้องฝึกฝนทุกวันค่ะลมแรงๆแบบนี้แหละดีแล้วลมธรรมชาติวันๆเธอนะอุดอู้อยู่แต่ในห้องแอร์ทั้งวันเจอแดดเจอลมซะบ้างสิโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดกันนะผมกำลังนึกถึงตอนที่พาลูกๆมาเที่ยวทะเลกันนี่ผมขอโทษคุณจาที่พูดถึงดีไม่เป็นไรค่ะจากเข้าใจคุณรัชนีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณจะไม่ต้องการที่จะแทนที่แม่ของลูกคุณหรอกค่ะขอบคุณมากคุณจาผมมีโชคดีที่สุดที่มีคุณจะขอแค่อยู่ใกล้ๆคุณดูแลคุณจ๊ะก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะป่านนี้เนี่ยพวกเขาคงจะมีความสุขเหมือนกันนะคะนายนายอ่ะนายมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะมาขับรถมาดิมาทำไมมาทะเลมาทำไมอ่ะก็มาเที่ยวสิก็อื่นก็มีถมเถไปอ่ะมาที่นี่ทำไมอ่ะพ่อคุณชวนมาใครบ้างไม่อยากเที่ยวฟรีฮะก็พ่อชวนอารมณ์เข้ามาเที่ยวอ่ะทำไมล่ะลูกคุณพ่อไม่เห็นบอกหนูก่อนเลยอ่ะก็มีโอกาสที่ไหนล่ะฮะนี่พี่เราเนี่ยชวนจอนนี่มาพ่อไม่เห็นว่าอะไรเลยก็จอนนี่เขาเป็นเพื่อนหนูอ่ะน่ารองกับพ่อสนิทกันจนพ่อเรียกเขาว่าเพื่อนได้อ่ะโอ้นี่ไม่เอานะมาเที่ยวทั้งทีนะอย่าอารมณ์เสียใส่กันเลยพ่อขอร้องละพ่อขอนะรู้งี้หนูไม่มาดีกว่าถ้าทำอย่างนี้นะแสดงว่าลูกเนี่ยไม่รักพ่อหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำให้คุณพ่อไม่สบายใจอีกนะคะขอตัวนะคะใส่คงงอนกันนิดหน่อยนะคะยังไงก็เชิญคุณรองดีกว่าค่ะเชิญค่ะท่านครับผมกลับก่อนก็ได้นะครับถ้ากลับละโกรธกันเลยไม่มีอะไรหรอกนะเด็กดื้อเด็กรั้นก็อย่างนี้ล่ะฉันกำลังทำให้มันถูกต้องWhoop!
ไงถึงได้เดินมาเนี่ยผมหลงทางอ่ะว่าแล้วเชียวผมไปผิดรีสอร์ทคนที่นู่นนะบอกว่ารีสอร์ทนี้อยู่ไม่ไกลให้เดินตามชายหาดมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วไอ้เดี๋ยวเนี่ยมันนานแค่ไหนล่ะ3ชั่วโมง3ชั่วโมงฮะจอนี่โหระดาผมอายนะเคยมาซะที่ไหนล่ะไม่หลงหลุดแผนที่ประเทศไทยก็ดีแล้วล่ะจอนี่เนี่ยความพยายามเป็นเลิศจริงๆเลยนะอ่ะอย่างงั้นดื่มน้ำก่อนขอบคุณมากตาวัสิตาเหรอไม่รู้ที่ไหนตาว่าเอาของไปเก็บที่ห้องพักก่อนดีไหมก็ดีนะสวัสดีครับคุณนรงค์คุณนรงค์สวัสดีครับและดาไม่เห็นบอกผมเลยนะครับว่าคุณนรงค์จะมาด้วยไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกใครผมเองก็อยากมาเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับวันหยุดไม่รู้จะไปไหนท่านโทรชวนผมเลยใจง่ายตอบตกลงเลยนะครับหวังว่าคงไม่ทำให้วันหยุดของพวกคุณหมดสนุกลงนะครับไม่เลยค่ะงั้นขอตัวขอไปเก็บก่อนนะครับขอตัวขอไปเก็บก่อนนะครับขอตัวขอไปเก็บก่อนนะครับค่ะพี่สิตามีอะไรหรือเปล่าคะแล้วเราล่ะคุณนรงค์ก็มาด้วยค่ะดีใจละสิถามจริงเถอะชอบเขาปะตอบพี่มาเถอะนะไม่รู้สิคะแสดงว่าชอบระดาก็ไม่ได้พูดแบบนั้นก็นั่นแหละก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้สิคะน่ะแต่พี่สิตาไม่ชอบเขาพี่กับเธอมันคนละคนการจะมาเกี่ยวกันได้ยังไงล่ะหมายความว่ายังไงคะความจริงในนั้นก็ไม่เหลวสักเท่าไหร่หรอกนะยกเว้นแต่ว่าชอบกวนประสาทถ้าเธอจะชอบเขาก็โอเคอะแต่อย่าลืมนะว่าเราเป็นผู้หญิงจะไปแสดงกิริยาว่าชอบเขาก่อนเนี่ยมันไม่ได้พี่สิตาจะไปกันใหญ่แล้วเฮ้ยนาฟังพี่ไว้เดี๋ยวมันไม่เสียหายหรอกนะกินข้าวกันเถอะป่านนี้คุณพ่อรอแย่ละเดี๋ยวพี่ออกไปหาจอนนี่ก่อนละกันแล้วตามไปนะสติหายไปด้วยหรือไงไม่เหรอไม่รู้สิดูแปลกๆเห็นจ้องทุกวันเลยคนเรานะมันก็ต้องมีเวลาเงียบเพื่อจะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างใครเขาจะพูดอะไรได้ตลอดเวลาคิดอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้าแล้วไหนบอกว่าคิดไงก็คิดนั่นแหละ
งอยู่เรื่องมันเยอะไปหมดเลยเอาเถอะนะมาเที่ยวไม่ต้องหอบเรื่องยุ่งๆมาด้วยโยนมันทิ้งไปก่อนโอเคงั้นเราวิ่งแข่งกันนะใครถึงก่อนชนะเอ้ยนี่ไปก่อนนะต้องไปก่อนนะระดาเลยมารอที่นี่ค่ะตอนนี้ท่านดูอ่อนเพลียมากเลยนะครับใช่ค่ะคุณพ่อเห็นมานานมากแกรู้ไหมทำไมไอ้วิรพัฒน์นี่ก็ถึงโทรตามให้คุณณรงค์เข้ามาด้วยไม่ได้อยากรู้เลยพี่แต่ที่ผมรู้นะผมไม่ชอบที่หน้ามันเลยแกนี่ไม่เคยคิดอะไรที่มันไกลตัวเองเลยนะฟังให้ดีนะระหว่างที่แกอยู่ที่นี่เนี่ยแกต้องทำให้ยรดาเนี่ยก็สนใจตัวแกให้ได้ผมไม่รับประกันนะพี่เพราะมีไอ้ณรงค์อยู่เป็นก้างชิ้นใหญ่อยู่ทั้งคนฉันจัดการเองคุยอะไรกันอยู่คะสองคนจามาขัดจังหวะหรือเปล่าคะไม่หรอกค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะท่านหลับแล้วค่ะคือทานยาก็เลยง่วงนอนนะคะแต่ว่าจะให้ทานอาหารรองท้องไว้ก่อนแล้วนะคะไม่สบายก็อย่างนี้แล้วค่ะไม่ค่อยอยากทานอะไรเอ๊ะแล้วคุณสิตาล่ะคะก็แดดเผาหมดเลยอ่ะใครหวังไปเจอแบบรออยู่พอดีเลยค่ะคุณพัดหลับไปแล้วนะคะให้จามันบอกทุกคนว่าตามสบายค่ะดีค่ะถ้างั้นเราทานกันเลยดีไหมคะสิตาหิวพอดีเลยอะค่ะจอนี่ไปตักข้าวกันไม่ไปดูหน่อยเหรอจันนี่กลับเข้าไปเถอะจะเอาใจมากนะเดี๋ยวจะเลิกแค่นี้ก็เอาใจจะไม่ถูกอยู่แล้วก็เป็นแบบนี้แต่นั้นจะรายอยู่แล้วล่ะเราฟิกเป็นแบบนี้แหละครับWe'll be right back.
ไม่ไปร่วมวงเขาหน่อยล่ะคะผมมันคนนอกนะครับก็เหมือนกับจาแล้วก็ตะโลนค่ะก็ดูสิคะมีบ้างไหมล่ะคะที่คุณรจิตากับคุณรดาเนี่ยจะเข้ามาคุยกับจาแล้วก็น้องชายจาก่อนบ้างถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่าเราเข้าใจกันได้ดีแต่จารู้ตัวเองดีค่ะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการแผงกันอยู่บ้างเป็นห่วงแต่ไม่เป็นไรนะคะเรื่องแค่นี้จะสบายมากงั้นจะขอตัวไปดูแลคุณพัดก่อนแล้วกันนะคะครับจ้าครับจ้าเป็นอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะหน้ามืดติดหน่อยแน่ใจนะครับว่าเป็นไรแต่ว่าให้ผมเดินไปส่งที่ห้องดีกว่าไหมครับขอบคุณนะครับระวังนะครับเดี๋ยวระวังนะครับเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำมาเที่ยวข้างนี้กะจะวาดสักกี่รูปล่ะครับก็แล้วแต่ลมจะพาไปอ่ะคงดีใจนะครับที่คุณลงมาด้วยผมจำได้นะว่าระดาเคยคุยกับเขาให้ผมฟังแต่ตอนนี้ระดาไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นเลยทำไมล่ะครับระดาไม่อยากยึดติดกับอดีตอ่ะเพราะมันไม่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันก็เลยจะทีสิครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้ที่ห้องนะครับคุณเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะคะเ
อุตส่าห์มองนายในแง่ดีแล้วนะแต่นายมันไว้ใจไม่ได้จริงๆตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมตกใจละสิที่มีคนเห็นความชั่วของตัวเองไหนบอกว่าไม่มีทางกินบนเรือนขี้รับบนหลังคาปากอย่างใจอย่างสับปลักหลอกลวงปลิ้นปั้นฉันสงสารและด่าจริงๆเลยนะที่หลงชื่นชมคนอย่างนายนายอ่ะมันก็แค่คนด่าต่อสิทำไมด่าต่อล่ะดูก่อนสิฟังผมก่อนได้ไหมให้ฟังผมก่อนไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างผมกับคุณจารวีไม่มีอะไรจริงๆ